วัสดีครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดแล้วครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับนัดที่21ของฤดูกาลนะครับชลบุรีครับทีมเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายเขี่ยเริ่มเกมนะครับเสื้อสีฟ้าเกงสีขาวนะครับครึ่งเวลาแรกบุกจากซ้ายไปให้กิติพงศ์กิติพงศ์ครับเลี้ยงตัดเข้าในฝากคืนมาที่ลีลาได้ลองซัดด้วยซ้ายครับบอลไปตรงตัวศิวลักษณ์ครับซ้ายบิโซลี่คือกลับมาดูเกาดูเกาจอดมานฤบดินทร์มงยอดแล้วได้ซัดโอ้โหกดไม่ลงครับลูกนี้ถือว่าทำกันสวยแล้วนะครับศาสตร์ของนฤบดินทร์เนี่ยวิ่งสอดไปแล้วแล้วอันมาดูช้ากว่าครับแล้วตั้งให้กับบิโซลี่วอลเล่ด้วยขวาบอลตายลูกเยอะไปหน่อยครับทำคานกัดยิงครั้งแรกในเกมนี้ครับของดูนะครับเอาครับบอลยาวของบุรีรัมย์เอาเอาธนกิจฉกมาแล้วจริงลูกนี้เรียบร้อยครับ1-0เลยครับโอ้กลายเป็นว่าบุคลีครับไปตั้งบอลให้กับทางธนกฤตครับ 1-0 ในเกมสำคัญแบบนี้ดูอีกทีครับมองแล้วบุคลีเนี่ยไม่มีใครไปกดดันเลยครับแต่ไปจับบอลแล้วก็ไม่รู้ว่าปล่อยให้ใครเล่นด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็อยู่ใกล้บอลที่สุดแล้วครับบุคลีดูครับไปยืนโอ้โหยืนนิ่งด้วยธีรธรตักให้นฤบดินทร์อีกแล้วครับวันนี้เห็นแบบนี้หลายช็อตแล้วโอ้แต่ว่านฤบดินทร์เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับโอ้ต่อสายเติมซ้ายมาช้ากิติพงศ์มาดูไหลตัดสวยมากเอาละครับดูจังหวะหักเข้ามาลูกนี้โอ้โหแม่ติดเซฟศิวลักษณ์ครับจังหวะเกือบยิงเข้าโกตัวเองขอโทษมากกว่าครับโอ้โหดูดีครับสกัดแบบนี้อู้ศิวลักษณ์จะบอกว่าเซฟคงไม่ได้ครับยิงมาโดนตัวเขาเองโอ้ไอธนกฤตเปิดมาลูกนี้พิโซนี่คืนแล้วจังหวะพีระดนพีระดนซัดลูกนี้ติดเซฟแล้วซ้ำเอ้าโอ้โหไปตีเข่าทำไมครับมงก็เข้าแล้วครับโอ้โหพิโซลี่พลาดได้ยังไงพีระดนแต่ลอดขาสวยมากแล้วไม่ล้ำด้วยอยู่ในลายแล้วไปแทงเข่าโอ้โหคือวิ่งมาทำอะไรก็ได้คือบอลมันก็ไม่ได้โอ้มงก็จบแล้วครับนะครับเตะบุ้มธีระธรครับปั่นเข้ามาลูกนี้ได้โขกกดไม่ลงครับสุภชัยใจเด็ดวันนี้ก็ดูเงียบๆเหมือนกันครับนี่เป็นโอกาสแรกของเขากับลูกโมงกับบอลบอลที่ลีลาปาดเข้ามาลูกนี้ฉลับแล้วอ้าวยังได้อยู่ชานาลงชานาลงคล้องเป็นนังยิงโอ้โหติดเซฟเป็นนังนั้นธีรพัฒน์นะครับโอ้โหคล้องกลับมาดีมากเลยได้ซัดด้วยซ้ายครับเปิดให้ตรงนี้เหมือนจะเล่นต่อไม่ได้แล้วแต่ธีรพัฒน์ยังม้วนกลับมาเอาครับแล้วแต่งเข้าซ้ายโอ้โหดึงหลอกถึง3คนแล้วโอ้โหศิวรักษ์ปฏิริยาในวัยเกือบ40ครับโอ้โหพุ่งปัดตรงนี้เต็ม2มือเลยเถื่อมงคลปั่นเข้าไปในกรอบเขตโทษติดหัวสุภชัยพีระดลสกัดไม่ดีอัมบาดูได้ซัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับดูจะรีบยิงหน่อยๆครับทางอัมบาดูเอาละครับโอกาสของบุรีรัมย์บิโซลี่ให้ธนกฤตธนกฤตไหลต่อบิโซลี่ได้เข้าขวาจริงลูกนี้ติดเซฟเดโต้ครับแล้วผู้ตัดสินครับคุณวินัทโพพัฒน์นะครับเป่าจบการแข่งขัน45นาทีแรกฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกนะครับที่ชลบุรียูเทสสเตเดียมนะครับจบเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับแล้วมาติดตามไฮไลท์ในครึ่งเวลาแรกกันครับครับฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกกันต่อนะครับเกมครึ่งเวลาหลังครับที่ชลบุรียูเทสสเตเดียมนะครับ45นาทีแรกที่ผ่านไปครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกมานำ 1-0 นะครับได้ประตูนำจากธารกิจโชติเมืองปักครับในนาทีที่15ของการแข่งขันโซลี่มงคืนติดเฉลิมพงศ์อ้าวได้ตีลังกายิงไม่ได้อ้าวบอลมาเข้าทางคาวสิทธิ์จริงโอ้โหหลุดเสาไปนิดเดียวครับจังหวะเก็บส้มของโกลันคาวสิทธิ์ครับเอานี่ได้รู้เลยดูครับฟรีคิกยาวๆบิโซลี่ยังโหม่งได้แต่เฉลิมพงศ์ครับโอ้สกัดไม่ดีแล้วตีลังกายิงนี้กลายเป็นตั้งให้กับคาวสิทธิ์โอ้โหยอดโดยนูรุนแล้วโอ้โหหม่งไม่โดนครับยศกร2ตัวสำรองที่เพิ่งลงไปใหม่ครับเกือบจะยศกรมาแล้วครับปู่แต่ว่าให้บิโซลี่บิโซลี่คล้องมาเข้าซ้ายแล้วปั่นลูกนี้ติดครับบอลอยู่กับอามาดูอามาดูเข้ากรอบไปโทษแล้วอู่อันตรายไหลมาลูกนี้แล้วจับเสร็จได้จริงติดบล็อกอีกครับวิลเลียร์ลีลาตัวกลางลงมาต้องดูว่าจะขยับเปลี่ยนยังไงฟรีคิกครับธีรธรเปิดมาดูบุญญาพักอกแล้วกลับตัวจริงแต่ว่าบอลไปตรงตัวเดโต้ครับอกแล้วตวัดคืนมาก่อนครับให้ธีรธรธีรธรตักเข้ามาลูกนี้ได้โขกบอลไม่ตรงกรอบครับกิยาเมนบิโซลี่ดูบุญญาพลาดแล้วอาแล้วครับโอกาสนะชลบุรีแทงมาลูกนี้แล้วลีลาลีลาคล้องเข้าซ้ายลีลาไฮเดอร์สกอร์ยิงบอลแฉลบไปเข้ามือครับโอ้โห
รีช็อตตรงนี้แต่ว่าไปฉลับบล็อกหรือว่าลีลาไม่มีมุมยิงให้กับทางยศกรได้ปั่นแล้วกลายว่าบอลมันชะลอความเร็วแล้วก็ตรงตัวทางศิวรักษ์ด้วยหนีทาวินัสมาดูยังไปต่อมาดูแล้วครับมาดูเข้าสายจริงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับบอลเช็ดเสาเข้าประตูไปครับชลบุรีตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับโอ้วันนี้ดีทั้งเกมจริงๆครับอามาดูอัตลายุบมุมดิกแค่ไหนครับเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วไม่มีใครเข้าเลยครับโอ้ศิวรักษ์ถ้าปัดก็น่าจะโดนปลายมือหน่อยๆเนี่ยครับไปถอยกันหมดเลยครับแล้วแหมที่คือไปปล่อยให้อามาดูเจอกับทาบินัสอามาดูให้ชานาลงซ้ายสัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับลูกการนี้มีลูกยิงไกลด้วยซ้ายสวยๆมาแล้วนะครับแต่ว่าลูกนี้กดไม่ลงครับชานารงค์จะขอเตะมุมจะดูจากภาพรีเพลย์แล้วกาจะเปิดต่อให้ทีออนคูครับแล้วผู้สินก็เป่านกหวีดยาวเลยครับ จบการแข่งขัน90นาทีครับเกมที่ชลบุรียูเทสเตเดียมนะครับแบ่งแต้มกันไปครับชลบุรี FC นำอันดับ2อย่างชูเวงฮอก4แต้มแต่ว่าเตะมากกว่า1นัดนะครับดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นล้านไปด้วยกันนะครับ